ายกนำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรในช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสตลอดจนคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และตอนนี้นะคะที่สภากาชาดไทยก็มีบรรยากาศค่อนข้างจะมีคนเข้าไปลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมากค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะไปก่อนเวลาค่ะตั้งแต่ก่อน8 นาฬิกาและยังมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรมที่ดินนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะโดยมีหม่อมหลวงประถิ่นทิพย์นาครทัพผู้จัดการโรงเรียนราชินีซึ่งมาลงนามถวายพระพรนะคะก็เปิดเผยว่าท่านเป็นผู้ถวายการดูแลตั้งแต่พระองค์ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนราชินีเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะซึ่งก็ได้ทรงเข้าศึกษาแล้วก็ได้เรียนในโรงเรียนราชินีทางคณะทำงานก็ดูแลพระองค์ท่านเหมือนกับเด็กๆทั่วไปค่ะไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรซึ่งพระองค์เองก็มีความสบายใจที่จะปฏิบัติตนเหมือนกับเด็กทั่วไปด้วยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนนั้นตอนที่ครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์มากท่านก็จะสนุกสนานและว่าเรียนจะนิ่งค่ะตั้งใจเรียนเวลาทำผิดจะโดนลงโทษเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะโรงเรียนราชินีสอนให้ทำงานร่วมกันตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่จะปลูกพื้นฐานการทำงานกับผู้อื่นแรกๆพระองค์ท่านก็ทรงไม่โปรดวิชาคณิตศาสตร์แต่ต่อมาก็ทรงเรียนได้ดีในทุกวิชาค่ะอาหารก็เสวยได้เหมือนกับเพื่อนๆทั่วไปทรงเล่นกีฬาบ้างแต่ยังเด็กนักก็ยังไม่สามารถจะเล่นกีฬาได้หลากหลายประเภทค่ะแต่ก็ทรงเล่นได้ดีในกีฬาที่พระองค์ท่านทรงโปรดนะคะพอได้ทราบข่าวก็ตกใจเหมือนกับประชาชนทุกคนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระทันหันมากทุกคนก็ภาวนาให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วเราทุกคนมีความห่วงใยในพระการประชวรในครั้งนี้นะคะในการลงนามถวายพระพรนั้นจะมีการเปิดลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะคุยคำมองบ่าย3 โมงคุยคำมองบ่าย3